รื่องความเสี่ยงมีความเสี่ยงนึงไม่ถึงกับเลือดตกยางออกเป็นความเสี่ยงที่หลายคนชอบแล้วบางทีเป็นทำให้เป็นความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับมีความรู้สึกแบบแปลกๆได้ลุ้นว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตหรือเปล่าเดือนละสองครั้งเดือนนึงมีสองครั้งแล้วก็มีแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแผงหนึ่งเขาครีเอทเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเผื่อยังไม่ทันได้ฝันเผื่อไม่มีเลขในใจยังไงล่ะเขามีวิธีการนี้มาเสนอค่ะขออนุญาตนะครับผมตาดามซิกเนเจอร์รถโตแทนตอบโจทย์คนอยากรวยกองจุงจุงโชคตามมาเกิดเอาผมเป็นวัตถุรวยไว1ใบ100 2ใบเอาไปเลย200อ๋อสังเกตดูในแผงของเขาที่อยู่ข้างล่างอ่ะข้างล่างด้านล่างด้านล่างก็คือเขาเนี่ยจะเหมือนกับทำไว้เป็นชุดละ2ใบชุดละ2ใบเสร็จปุ๊บแล้วเขาเนี่ยพับเลยพับครึ่งไว้ด้านหลังเลยคุณไม่เห็นเลขเห็นไหมเนี่ยก็คือคุณงมเลยลอตเตอรี่จุ่มวัดดวงเลยแล้วคือพอถึงเวลาออกมาเป็นยังไงเกณฑ์สิทธิ์ก็ได้000000คือจะเอา00มาขายใบละร้อยไม่ได้นะคะ00เนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ราคา780เนาะเวลาพูดเป็นเลขแบบเลขที่มันจะไม่ออกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบนี้แล้วก็สะท้อนใจเพราะว่าจริงๆอ่ะราคาขายที่ตามกฎหมายของลอตเตอรี่ทุกฉบับก็คือควรจะเป็น80นะและในยุคนึงเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่ามันก็มีการแบบว่าลงไปตรวจตราลงไปนั่นนู่นนี่มีมาตรการจะคุมราคาแต่ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆอ่ะถามเลยคุณผู้ชมที่ตื่นมาดูจ้อข่าวเช้านะตอนเนี้ยใครที่สามารถจะหาซื้อลอตเตอรี่ราคา80บาทได้บ้างตามแผงนะดิฉันค่ะไปคอกวัวใช่ไหมที่เขามีแผงใหญ่ๆ อ่ะพอตั้งกล้องจะถ่ายปุ๊บบางใบมันหายใบราคาบางอย่างมันหายเขาไม่อยากพูดไม่อยากคุยด้วยก็มีเอาจริงๆคือเอาพูดแบบเบสิกเนาะมันไม่ถูกราคาเนี้ยแต่มันถูกใจถูกใจพร้อมจะจ่ายไหม100-120เป็นเลขที่สวยถูกใจไหมอันนั้นก็เป็นแบบนั้นนะคะคนไทยก็เห็นใจกันอะเนาะคือบางคนบอกว่าขอพี่เป็นค่าเดินเถอะนะพี่ก็รับมาแพงแล้วอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีเหตุผลสารพัดจะยกมานะเพื่อจะขายในราคาใบละ100หรือบางทีเป็นใบละ110 120หรืออะไรแบบเนี้ยดิฉันคิดไว้ในใจแล้วว่าสมมติว่าไปซื้อที่แผงไหนในราคาที่มันเกิน80นะแล้วมันถูกดิฉันจะไม่ให้เพราะว่าได้ให้ไปในจาก80มาถึง120 80มาถึง100เรียบร้อยไปละไม่ต้องมาเอาส่วนแบ่งเงินรางวัลฉันแล้วนะคะบ้าใครเขาถูกรางวัลเขาจะไปแบ่งคนขายกันแล้วเขาแบ่งคนขายทั้งนั้นคุณไม่แบ่งทำไมเขาแบ่ง ผมไม่เคยถูกเยอะอะไรขนาดนั้นจนต้องไปแบ่งอ่ะเขาต้องแบ่งไม่แบ่งทำไม บ้าหรือเปล่าเออคนแบ่งก็มีอันนี้ก็เป็นแบบลักษณะสลากกินแบ่งรัฐบาลจุ่มมาเลือกตามดวงนะคะนี่ไงแต่คือเขาบอกแล้วไงว่าชื่อก็บอกแล้วว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณซื้อเนี่ยคุณเสี่ยงจะโดนกินก่อนแล้วเพราะว่ามันคือสลากที่รัฐบาลอ่ะกินคุณแล้วแบ่งรางวัลให้กับคุณกินก่อนกินงอนนะช่วยราเสริมรัดไงช่วยราเสริมรัดแต่ว่าก็จะบอกนะฮะว่าใครที่อยากจะได้ฉบับละ80บาทเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ไงมี70ก็มีค่ะคุณไปซื้อในแอปใช่ไหมเลขที่มันออกไปแล้วเมื่องวดที่แล้วเลขที่มันซ้ำๆ0011ส่วนมากมันก็จะเป็นอย่างนั้นเลขที่ไม่สวยเขาก็จะมาขาย70ก็มีอันนี้หมายถึงว่าซื้อตามแผงใช่ไหมแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าคุณแม่ผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือใบละ80ตลอดเพราะว่าคุณแม่ก็คือผ่านแอปเป๋าตังค์ช่ำเลือกเอาเลยทำดีทำถูกช่องทางที่ถูกต้องเออแล้วพอถูกรางวัลปุ๊บนะถ้าคุณซื้อในเป๋าตังค์นะคุณถูกวันนั้นเย็นนั้นเงินเข้าเลยเงินเข้าเลยล่าสุดนางก็เพิ่งถูกไปทำไมดีอ่ะซื้อปีเกิดลูก28ถูกได้ตังค์กินขนม 2,000 อย่าไปขอแม่ผมนะฮะอันนี้ความได้เอามาเล่าแล้วเออ